ู้ไหมว่าทสมคืออะไรทสมทั้งสวนไม้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทสมคือทสมคืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทสมจะเป็นบุคคลที่อายุไม่น้อยกว่า15ปีมีใจอาสาดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์สงวนคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมดำเนินงานโดยคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ซึ่งมีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศปัจจุบันนี้เครือข่ายทสม.เติบโตจนครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทยทั้ง77จังหวัดโดยแต่ละภาคจะมีนโยบายส่งเสริมที่แตกต่างกันภาคเหนือเน้นการปลูกป่าต้นน้ำทำฝายชะลอน้ำหรือลดปัญหาหมอกควันภาคอีสานเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารภาคกลางเน้นเรื่องการจัดการน้ำขยะชุมชนเมืองและการสร้างชุมชนสีเขียวภาคใต้เน้นเรื่องการอนุรักษ์เขาป่านาเลยกตัวอย่างที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเริ่มทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปี2546เกิดเป็นทสม.เพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งโดยมีโครงการเพชรบุรีสีเขียวที่ครอบคลุมทั้ง3ด้านก็คือการผลิตการบริการและการบริโภคสวัสดีค่ะนภศรลิ้มเทวัฒน์แอนค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะมาตามหาพี่นิวัฒน์มั่นหมายซึ่งเป็นประธานทสม.ที่นี่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกับรายการ Environment Let's Go ในพื้นที่อำเภอหนองย่าปล่องมีป่าเขากระทิงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านแต่ในสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้โดนบุกรุกอย่างหนักเพราะสมัยนั้นไม่มีกฎหมายควบคุมใครคิดจะทำอะไรก็ทำได้ง่ายๆดังนั้นกลุ่มทสม.เพชรบุรีจึงต่อสู้และขับเคลื่อนให้พื้นที่เขากระทิงได้กลายเป็นป่าชุมชนโดยมีลุงสงครามเป็นผู้ดูแลค่ะก็เราเข้ามามีบทบาทในการที่จะจัดตั้งกลุ่มคนรักพื้นที่แล้วเราก็ประสานกับทางท้องถิ่นคือทางอบต.หนองยะป้องในการที่จะจัดเวทีต่างๆเพื่อระดมความคิดเห็นว่าป่าเขากระทิงเนี่ยมันต้องมีบริบทยังไงบ้างในการฟื้นฟูนะครับก็ได้ข้อสรุปมาว่าป่าชุมชนเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างป่าสงวนพอเราทำได้ตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องหาคนที่ช่วยกันรับผิดชอบเรื่องในการที่จะแบ่งเขตแบ่งแนวให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีโครงการพอต้นกล้าปลูกป่าทดแทนในส่วนที่เสื่อมไปลุงสงครามตั้งใจให้ป่าพื้นนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งเพราะป่าคือหัวใจของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งใจไว้อยากให้ป่าพื้นนี้กลับมาเป็นสภาพเดิมถึงจะใช้เวลาสักหน่อยก็ต้องช่วยกันถ้าลุงคนเดียวคงจะทำไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านและใกล้เคียงที่จะช่วยกันดูแลใครมาทำอะไรก็ต้องช่วยกันประสานงานและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ควรพอตรงนี้เสร็จแล้วดูเรื่องการปลูกป่าก็อยากจะไปดูเรื่องของการปลูกเกษตรอินทรีย์แล้วสิคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับโอ้โหเมื่อกี้ก็เลยเดินดูนู่นนี่นั่นเธอเลยค่ะลุงสำรองแตงพลับเกษตรกรที่เน้นการปลูกพืชผสมผสานตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงลุงสำรองเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนลุงเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหมือนเกษตรกรทั่วไปจนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสินค้าราคาตกก็ทำให้คุณลุงขาดทุนหลายแสนบาท
จนคุณลุงหันมาทำเกษตรผสมผสานเน้นปลูกพืชหลากหลายแบ่งพื้นที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์เน้นการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักเมื่อเหลือใช้จึงนำไปขายได้รายได้กลับมาคุณลุงบอกว่าแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อของอะไรเลยนอกจากน้ำมันพืชสบู่ยาสีฟันอยู่แบบพอเพียงได้สบายๆค่ะก็จะถามเรื่องปุ๋ยเลยค่ะว่าอย่างตอนแรกที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะแล้วพอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมแต่ไอ้ปุ๋ยหมักที่เราใช้เนี่ยข้อดีมันก็จะพอๆกับเคมีเพราะว่ามันทำให้ดินดีเคมีมันทำให้ดินเสียนะหน้าดินจะด้านหมดเลยแล้วบางครั้งเนี่ยแมลงในดินชักทับไม่มีเลยพอเรามาใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยแมลงจะเยอะเลยแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยดินดีขึ้นเยอะเลยครับอันนี้มันจะแตกต่างกันแล้วก็ต้นทุนก็ผิดกันเคมีใช้น้อยก็จริงแต่ต้นทุนจะสูงต้นทุนจะสูงอย่างปุ๋ยหมักเนี่ยอย่างมูลสัตว์เราก็ไม่ต้องซื้อใบไม้แห้งหญ้าแห้งก็อยู่ในไร่ในสวนแล้วเนี่ยเอาไปหมักปนกับมูลสัตว์ต้นทุนก็แทบไม่มีเลยทราบค่ะว่าเพชรบารินรีสอร์ทแอสปาเนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทราบว่าจะคุยกับใครได้บ้างคะครับคุยได้ที่ผมเลยครับธมาลพยมครับเพชรบารินรีสอร์ทแอสปารีสอร์ทสไตล์เรือนไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีเปิดบริการมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วค่ะรีสอร์ทแห่งนี้เข้ารวมกลุ่มทสม.เพชรบุรีพร้อมเน้นการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณรีสอร์ทโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วนำมาทำอาหารบริการแก่ลูกค้านอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังได้เพาะกล้าไม้ให้แก่ลูกค้านำไปปลูกตามวัดโรงเรียนสวนสาธารณะหรือจะฝากไว้กับทางรีสอร์ทเพื่อให้พนักงานนำไปปลูกแทนก็ได้กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มาแค่เที่ยวแต่ได้มาปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้อีกด้วยค่ะความร่มรื่นพวกนี้ช่วยในเรื่องของอากาศเราก็สดชื่นด้วยนะครับแล้วก็พืชผักเราปลูกเองเราทานเองปลอดสารพิษพนักงานก็สุขภาพร่างกายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ตลาดที่ขายผักปลอดสารพิษหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะตลาดเกษตรปลอดภัยค่ะหน้าสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดนะคะดีใจจังเลยค่ะในที่สุดเราก็ถึงตลาดบ้านลาดแล้วค่ะที่นี่คือตลาดที่ขายสินค้าปลอดสารพิษตลาดสีเขียวที่บ้านลาดเริ่มต้นจากคุณไตรพันธ์คงกำเนิดผู้พยายามขับเคลื่อนให้เกษตรกรปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งในตอนแรกเกษตรกรเหล่านี้ยังไม่เต็มใจนักเพราะไม่รู้ว่าจะเอาสินค้าปลอดสารเคมีไปขายที่ไหนจนในที่สุดคุณไตรพันธ์ก็ได้สถานที่คือตลาดบ้านลาดแห่งนี้นี่เองแม่ค้าที่มาขายของณตลาดแห่งนี้เป็นเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงดังนั้นสินค้าจึงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคาของจึงถูกกว่าที่อื่นและที่สำคัญยังมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้ปลอดสารเคมีอย่างแน่นอนสิ่งที่ผมได้คือความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้คนให้เขามีความสุขเมื่อเขาผลิตแล้วเขามีที่ขายเขาจะขายได้ตังค์เขามีความสุขแล้วก็คนซื้อได้ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยไปบริโภคเขารู้สึกมีความสุขเขาปลอดภัยผมรู้สึกอิ่มใจมีความสุขและที่สำคัญผมก็ได้กินของปลอดภัยด้วยกลุ่มทสม.เพชรบุรีเป็นกลุ่มทสม.ต้นแบบมีการประชุมเป็นประจำร่วมกันรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมีการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่สำคัญการประชุมของทสม.เพชรบุรียังไม่จำกัดแค่ภายในกลุ่ม
อย่างเช่นการประชุมครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดไปตามคลื่นวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกลุ่มทสม.และประชาชนทั่วไปทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิมค่ะภูมิใจดีใจที่ว่ามันเกิดเป็นหน่วยงานที่มีรูปธรรมเพิ่มขึ้นโหมันภูมิใจค่ะมันภูมิใจใจอาสาผมดีใจที่ได้มาช่วยเหลือสังคมบ้านเกิดของเพชรบุรีครับมีความภาคภูมิใจค่ะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบป่าไม้สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราอยากจะเก็บสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลังดูว่าเราต้องเข้มแข็งนะเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเราเองคนใหญ่นี่เรียกว่าปลุกกระตุ้นให้เขาเกิดจิตสำนึกเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตัวแบบหรือตัวอย่างซะแล้วใครจะทำค่ะและนี่ละค่ะคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวบ้านและชุมชนพลังของคนตัวเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปด้วยกันเย้